เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วให้มุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆกันทุกๆคนนะลูกนะคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้สมมุติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติว่าให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มาทบทวนคำสอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สอนเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกรวมทั้งตัวเราด้วยนะมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมติว่าเรามีเส้นได้2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละ
เราเรียกว่าฐานที่หกเป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ท้ายเป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากถ้าหากว่าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของเราก็รุ่งเรืองถ้าธรรมดวงนี้เศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตของเราก็ร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยธรรมดวงนี้เรียกว่าดวงธรรมที่รักษากายมนุษย์หยาบให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่7เหนือจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือทั้งหมดมี7ฐานฐานที่7นี้สำคัญมากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นคือเมื่อสัตว์โลกจะมาเกิดรวมทั้งตัวเราด้วยนะกายทิพย์ก็จะเข้าทั้งปากช่องจมูกของบิดาหญิงซ้ายชายขวาไปตามฐานต่างๆฐานที่2 3 4 5 6แล้วก็มาหยุดที่ฐานที่7ของบิดาก็ดึงดูดให้บิดาไปหามารดาเพื่อประกอบทาบธรรมส่วนหยาบแล้วเมื่อถูกส่วนเข้ากายทิพย์ก็เคลื่อนออกจากฐานที่7ของบิดาไปตามฐานต่างๆออกมาที่ปากช่องจมูกแล้วก็เข้าไปปากช่องจมูกของมารดาไปหยุดอยู่ที่ฐานที่7นี่ก็เรียกว่ามาเกิดถ้าไปเกิดตัวของเราใจของเราจะมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พอดึงดูดกันเข้าดึงดูดที่ฐานที่7ก็จะเห็นกัมมนิมิตคือสิ่งที่เราได้กระทำตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่ตั้งแต่เบื้องต้นเรื่อยมาตั้งแต่มีชีวิตเรื่อยมาถึงวันนี้วันสุดท้ายกรรมอะไรจะเป็นกรรมหนักไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมไม่ดีกรรมหนักนั่นก็จะมาปรากฏให้เราเห็นก่อนเป็นภาพเป็นเสียงทีเดียวเห็นได้ด้วยตัวของเราเองคนเดียวคนที่อยู่รอบข้างนั้นไม่เห็นด้วยกับเรานั่นแหละก็จะเห็นกรรมมณีมิตรทั้งดีทั้งชั่วนะแล้วก็จะเห็นคตินิมิตหนทางที่จะไปแต่กรรมดีใจก็ผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ปล่อยทำให้กายก็พลอยผ่องใสไปด้วยหน้าตาจะเบิกบานแช่มชื่นจนคนที่อยู่รอบข้างนั้นนะอัศจรรย์ใจทีเดียวแล้วเราก็จะเห็นกตินิมิตเห็นทางไปสู่สุคติจะถ้าเป็นกรรมชั่วก็ตรงกันข้ามเศร้าหมองไม่ผ่องใสเห็นทุคติเป็นที่ไปเมื่อดึงดูดหนักเข้าถูกส่วนเข้าตาเลือกช้อนข้างกันไปตกศูนย์ไปฐานที่6แล้วก็เคลื่อนออกมาฐานที่5 4 3 2 1ไปแสวงหาที่เกิดกันต่อไปตามกรรมที่ตัวได้กระทำเอาไว้นี่เรียกว่าไปเกิดเป็นที่หลับก็คือเวลาจะหลับใจจะมาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่7เวลาตื่นก็ตื่นตรงนี้แหละตรงฐานที่7เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ฐานที่7ที่เดียวเพราะฉะนั้นฐานที่7จึงมีความสำคัญ
นอกจากเกิดดับรับตื่นแล้วฐานที่เจ็ดนี้ยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในตัวของท่านนี่แหละท่านเอาใจของท่านหยุดนิ่งที่ฐานที่เจ็ดถูกส่วนเข้าก็ตกศูนย์พอตกศูนย์ดวงธรรมก็ลอยขึ้นมาก็คือดวงธรรมที่ฐานเป็นกายมนุษย์หยาบนั่นแหละลอยขึ้นมาจากฐานที่หกมาฐานที่เจ็ดใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เป็นธรรมเบื้องต้นเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในดวงปฐมมรรคในพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญท่านเรียกอย่างนี้เมื่อดวงธรรมนี้บังเกิดขึ้นก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าการเดินทางไปสู่เส้นทางสายกลางภายในกำลังจะเริ่มขึ้นถ้าทำดวงนี้ไม่บังเกิดขึ้นการเดินทางกลับไปสู่ในเส้นทางสายกลางภายในคือเส้นทางอริยมรรคก็จะยังไม่บังเกิดขึ้นต้องมีธรรมดวงนี้ปรากฏขึ้นมาก่อนจึงเรียกว่าปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็เริ่มหยุดสนิทติดตรงกลางปฐมมรรคนี้และการเดินทางก็เริ่มขึ้นเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายก็จะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและก็ธรรมในธรรมไปตามลำดับตั้งแต่เห็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอโลภมหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันนาตาฆาวาสูงหาวาทั้งหยาบและละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวาทั้งหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาทั้งหยาบและละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาทั้งหยาบละเอียดคือกายธรรมพระอรหันต์หยาบพระอรหันต์ละเอียด18กายนี้เป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และการในกลางกายเหล่านี้ก็มีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตมีธรรมในธรรมกายเวทนาจิตธรรมนั้นอยู่ในเส้นทางสายกลางนี้เพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดนี้จึงเป็นที่ตั้งของใจอย่างแท้จริงอย่างถาวรมีความสำคัญมากอย่างนี้แหละจะหลุดจะพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของพยามารจากความทุกข์ทรมานจากกิเลสอสุภะทั้งหลายได้จะข้ามพ้นวัฏสงสารได้ก็ต้องอาศัยใจหยุดถูกส่วนที่ฐานที่เจ็ดนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะเห็นชัดเจนได้ต่อเมื่อใจนั้นหยุดสนิทสมบูรณ์ 100% แล้วแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งมันก็จะยังเห็นไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ให้นึกง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้ใช่เลยประมาณนี้เลยให้นึกง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะว่าอยู่กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้ใช่เลยประมาณนี้เลยแล้วก็เอาใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆดึงกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้
ดยกำหนดบริกรรมนิมิตหรือเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเป็นเครื่องหมายนะจ๊ะเป็นดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตเท่ากับแก้วตาของเราที่ฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยตรงที่เรามั่นใจว่าใช่เลยประมาณนี้เลยกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแล้วก็เอาใจนำมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสใสตรึกก็คือการนึกอย่างเบาเบาสบายสบายคล้ายๆการนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกง่ายๆธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นนะจ๊ะไม่ใช่หมายถึงการเพ่งลูกแก้วไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องไม่ได้หมายอย่างนี้นะไม่เคยแนะนำอย่างนี้ให้นึกอย่างสบายๆคล้ายกับการนึกถึงสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นจนเจนตาอย่างนั้นแหละนึกธรรมดาธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าการตรึกให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาในใจภาวนาไปเบาๆไม่ช้าไม่เร็วนักภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาจารย์หยุดอยู่ที่กลางดวงใสใสภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้ภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเราลืมคำภาวนาสัมมาอรหังลืมภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งๆที่กลางดวงใสๆถ้ามีอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่สดของเราท่านก็แนะนำว่าก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจที่หยุดที่นิ่งที่กลางดวงใสๆเรื่อยไปเลยและเดี๋ยวใจจะถูกส่วนไปเองเมื่อใจถูกส่วนก็จะตกศูนย์จากฐานที่7ไปฐานที่6แล้วก็จะไปยกอดวงธรรมที่ทายเป็นกายมนุษย์หยาบลอยขึ้นมาที่ฐานที่7ภาพที่จะเห็นก็คือเห็นเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาที่ฐานที่7เป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่นั่นแหละคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อใจหยุดนิ่งได้สมบูรณ์แล้วและหลังจากนั้นการเข้ากลางคือการเดินทางกลับไปสู่ภายในเพื่อให้เข้าไปถึงกายเวทนาจิตธรรมไปถึงพระรัตนตรัยในตัวที่จะพาข้ามพ้นวัฏสงสารไปสู่ฝั่งอายตนะนิพพานได้เราก็จะเข้าไปได้โดยอาศัยดวงปฐมมรรคนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อใจหยุดนิ่งที่ถูกส่วนนะจ๊ะ
ราะฉะนั้นรักษาใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสๆอย่างนี้เรื่อยไปเลยอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่พิเศษแตกต่างจากอาทิตย์ที่ผ่านมาความพิเศษนั้นมีอยู่หลายประการคือในตอนภาคเช้าเราจะพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพราะว่าวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นวันสมาธิโลกแต่ว่าไปตรงกับวันอังคารหลวงพ่อก็เลยถือโอกาสเอาวันนี้ให้พวกเราทั่วโลกได้ทำสมาธิไปพร้อมๆกันเพื่อสันติสุขแห่งโลกวันสมาธิโลกคือวันที่เราได้ระลึกนึกถึงสิ่งที่จะก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในโลกเพราะในอดีตที่ผ่านมาเพื่อนร่วมโลกของเราเคยได้รับความทุกข์ทรมานเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดระเบิดปรมาณูที่ญี่ปุ่นทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั่วโลกจึงได้กำหนดเอาวันนี้ว่าเราจะพร้อมใจกันนั่งสมาธิกันทั่วโลกเพราะสมาธิเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงกระแสใจของชาวโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันและทำให้มนุษย์ได้พบกับสันติสุขที่แท้จริงกระทั่งเกิดดวงปัญญาบริสุทธิ์ได้รู้จักว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงเมื่อได้รู้แจ่มแจ้งในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่เบียดเบียนกันมีความปรารถนาดีต่อกันฉันญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันดีของพวกเราทั้งหลายที่จะได้พร้อมใจกันแผ่กระแสใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลโดยคุณงามความดีโดยความรักและปรารถนาดีแผ่ไปยังชาวโลกทั้งหลายให้เขาได้มีสันติสุขทั่วกันให้เลิกละจากการเบียดเบียนทำร้ายกันแล้วก็ให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจนั้นมาเป็นจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อกันสันติสุขที่เราต่างใฝ่ฝันก็จะพลันเป็นจริงขึ้นมาได้เราจะทำสมาธิไปพร้อมๆกันทั่วโลกโดยไม่กังวลกับเวลาที่แตกต่างกันขณะนี้ประเทศไทยของเราเป็นเวลากลางวันอีกซีกโลกหนึ่งก็เป็นเวลากลางคืนลูกที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ตื่นขึ้นมาทำสมาธิพร้อมๆกันในเวลาที่สว่างที่สุดคือเวลาธรรมกายเพื่อให้เป็นวันเวลาแห่งความสว่างของชีวิตเราและของโลกเราก็จะได้อาศัยบุญที่เกิดจากความบริสุทธิ์โดยการหยุดนิ่งนี้อุทิศไปให้เพื่อนร่วมโลกที่ได้รับผลพวงจากความทุกข์ทรมานเพราะภัยสงครามให้เปลี่ยนจากความทุกข์ทรมานมาเป็นความผาสุกแล้วก็ให้ความผาสุกที่เกิดขึ้นนี้ยั่งยืนตลอดไปในโลก
กระแสแห่งความบริสุทธิ์จากการเจริญสมาธิภาวนาที่พร้อมเพรียงกันไปทั่วโลกนี้นะก็จะเป็นอานุภาพอันบริสุทธิ์ที่แผ่ขยายรุกเงียบไปในบรรยากาศขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในจิตใจของมนุษย์และความมืดมิดในดวงจิตให้สว่างสวัยจะได้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องไปสู่สวรรค์และนิพพานได้และยังเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพของโลกอย่างแท้จริงฉะนั้นภาคชาวนี้ก็ให้ตั้งใจเจริญสมาธิให้ดีเมื่อใจของเราสงบดีแล้วเราก็จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระนำเครื่องทายธรรมอาหารหวานข้าวซึ่งเป็นของหยาบนี้น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังมีพระธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานโดยการประกอบวิชาธรรมกายซึ่งเราได้ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีแล้วและก็ถือเป็นเรื่องปกติของชาวพุทธเพราะเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่เวลาท่านเสด็จออกบิณฑบาตมหาชนในสมัยนั้นก็มีโอกาสได้ใส่บาตรท่านหลังจากพุทธปรินิพพานแล้วก็ยังยึดถือปฏิบัติกันประดุจพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่โดยมีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านแล้วก็เอาอาหารหวานข้าวใส่ภาชนะแล้วก็กล่าวคำบูชาข้าวพระเป็นการบูชาแบบขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อวิชาธรรมกายมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่สดวัดปากน้ำบาศีเจริญพระมงคลเทพมุนีท่านได้อุทิศชีวิตจนค้นพบวิชาธรรมกายและก็ได้รื้อฟื้นกลับคืนมาใหม่จึงได้นำมาเปิดเผยมาแสดงชี้แจงจนกระทั่งมีผู้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้รับผลแห่งการปฏิบัตินั้นหนึ่งในนั้นก็มีคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปันท่านได้ค้นพบวิชาบูชาข้าพระแบบเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่สดท่านก็รับรองในวันนี้เราก็จะบูชาข้าพระแบบเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการบูชาแบบขอถึงพระรัตนตรัยและเมื่อบูชาข้าพระเสร็จแล้วใจเราเต็มเปี่ยมไปด้วยมหากุศลเป็นบุญล้วนๆมีความบริสุทธิ์เราก็จะได้พร้อมใจกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านตรงกับวันที่12สิงหาคมแต่ว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้ลูกๆทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกตลอดจนพุทธบริษัททั้ง4มีความพร้อมรวมทั้งพระมหาเถรานุเถระ 3,500 วัดที่ท่านได้เมตตามาเป็นเกียรติและก็มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมประกอบบุญพิธีในวันนี้และมาให้กำลังใจแก่พระลูกพระหลานที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีจนกระทั่งสอบได้ปริญญาธรรมกาพยกป
ีนี้ก็ได้สุดยอดมหาปริญญาธรรมทั้งหมด62ท่านก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนาสาธุการมาความถึงพร้อมหลายๆอย่างได้มาประจวบเหมาะกันในวันนี้จึงเป็นวันที่ลูกทุกคนจะต้องตั้งใจตักตวงบุญกุศลกันให้เต็มที่นะจ๊ะโอกาสอย่างนี้หาไม่ใช่ง่ายฉะนั้นในภาคเช้านี้นะให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีทุกๆคนต่างคนต่างฝึกใจให้หยุดนิ่งกันไปนะจ๊ะเมื่อเรากล่าวคำบูชาข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลับตาเบาๆสบายๆใจเรายังหยุดอยู่ที่เดิมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงดวงธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางดวงธรรมใสๆใครที่เข้าถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายภายในนั้นใครที่เข้าถึงกายธรรมเห็นพระธรรมกายชัดใสแจ่มเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วใสเกินใสก็ใจหยุดไปที่กลางองค์พระธรรมกายนะจ๊ะหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องไตรธรรมได้ถวายขาดจากใจเป็นพุทธบูชาก็จะต้องเอาใจหยุดนิ่งให้ใจใสๆให้ใจละเอียดละเอียดเพราะการบูชาแบบการเข้าถึงพระรัตนตรัยถึงพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วนะเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่ละเอียดมากทีเดียวจะเกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปปมานังเพราะพระธรรมกายนั้นเป็นทักขิไณยะบุคคลเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพที่มีประมาณแหล่งแห่งปัญญาบริสุทธิ์แหล่งแห่งมหากรุณาแหล่งแห่งความสมปรารถนาแหล่งแห่งบุญศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นเราก็นึกถึงบุญกราบขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดให้บังเกิดขึ้นกับเราให้เราได้มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานได้บังเกิดขึ้นกับเราระหว่างเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีในวัฏสงสารให้เราได้มีมหาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีกันอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้เราได้มีรูปสมบัติที่สวยงามแข็งแกร่งอายุยืนยาวทั้งอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติที่จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีของเรายิ่งขึ้นไปให้จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองปราศจากอุปกิเลสทั้งหลายมีใจตั้งมั่นต่อการสร้างบารมีอย่างไม่มีวันท้อถอยไม่มีท้อถอยในการสร้างกุศลกรรมในการทำความบริสุทธิ์ทั้งกายสุจริตวจีสุจริตและก็มโนสุจริตมีความตั้งมั่นอย่างดีในการให้ทานในการรักษาศีลในการสมาทานอุโบสถศีลในการรักษาศีลที่เป็นอธิศีลยิ่งขึ้นไปในการบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาสมณะชีพรามในการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูล
และในการบำเพ็ญอธิกุศลที่จริงๆขึ้นไปทั้งกุศลในกามาวจรรูปวจรอรูปวจรทั้งภูมิโคตภูปโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัพพัญญูพุทธเจ้าในอธิกุศลที่ยิ่งขึ้นไปนั้นและให้ได้มีผลบุญในปัจจุบันทันตาเห็นปัจจุบันนี้ก็ขอให้ได้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาประดุจท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาจะประกอบสัมมาอาชีวะอันใดก็ตามให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งงานส่วนตัวก็ดีงานเอกชนก็ดีรับราชการก็ดีบริษัททางการก็ดีให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆจะศึกษาเราเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์แทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์ให้มีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรให้วาจามีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพจะไปชักชวนแนะนำบุคคลใดผู้มีบุญก็ให้เขาเกิดกุศลศรัทธาเริ่มใสในพระรัตนตรัยจะเดินทางไกลก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาอาคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มากล้ำกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบรรพชิตก็ขอให้บวชได้ตลอดหลอดฟังอุทิศชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนายังความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นแก่โลกจะศึกษาพระธรรมวินัยคำสอนของพระบรมศาสดาก็ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมนั้นทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็ให้แสดงธรรมไพเราะเบื้องต้นธรรมกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรรถะทั้งปยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมให้เกิดความปิติเลื่อมใสขนพองสยองกล้าวให้ดีอกดีใจให้บรรลุธรรมาภิสมัยกันทุกๆคนและขอให้ทุกท่านได้บรรลุวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นตลอดจนความปรารถนาก็ได้กระตามที่ตั้งเอาไว้อย่างดีแล้วให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวให้ได้ผลบุญเป็นอัศจรรย์จะคิดนึกสิ่งใดในสิ่งที่ดีใจสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ได้บูชาข้าวพระแบบเข้าถึงพระรัตนตรัยนี้ให้บุญไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้จิตใจบริสุทธิ์สว่างไสวเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายอย่างถูกต้องลองลอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการถูกต้องลองลอยตรงไปตามคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วก็นึกอธิษฐานจิตนี้ให้ดีทีเดียวและขอผลบุญนี้จงถึงแก่บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนตลอดจนกระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามในการมาพบรูปภพอุรูปภพใน31ภูมิในกำเนิดทั้ง4ที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้อนุภาพแผงบุญที่ได้บูชาข้าวพระนี้เป็นอัศจรรย์ทีเดียวเห็นแล้วการนึกอธิษฐานจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปในตัวพอเรากระดิกนึกจิตนึกอย่างนี้เนี่ยหลวงปู่ของเราก็ดีคุณยายของเราทั้งสองก็ดีท่านก็เอาคำอธิษฐานของเรา
ความปรารถนาของเราให้ติดไปในกลางกายแล้วก็เอาบุญนี้ไปให้กับหมู่ญาติของเราด้วยแล้วก็นำเอาอาหารบุญที่เกิดจากการบูชาข้าวพระนี้เนี่ยไปเป็นอาหารทิพย์ไว้ที่วิมานของเราและตามวิมานต่างๆตามที่ได้ปฏิบัติมาทุกอาทิตย์ต้นเดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ปลื้มอกปลื้มใจในมหาทานบารมีที่เกิดขึ้นในวันนี้ปุญญาภิสันทานทอดทานแห่งบุญก็ต่อเนื่องกันไปเป็นดวงบุญต่อบุญดวงบุญต่อดวงบุญซ้อนๆกับผังสำเร็จที่เป็นอธิษฐานบารมีติดไปเป็นทอดทานแห่งบุญในกลางกลางไปถึงที่สุดแห่งธรรมเลยให้ใจเรานิ่งนิ่งใสใสและเนื่องจากว่าวันที่12สิงหาคมนี้เนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติและสมมุติก็เป็นวันแม่ของเราแม่แก้วของเราแต่เนื่องจากไปตรงกับวันจันทร์เราคงไม่พร้อมในวันนั้นแต่วันนี้เรามีความพร้อมเราก็จะได้น้อมเอาบุญกุศลที่บังเกิดขึ้นอธิษฐานจิตให้แม่ของเราก็ดีแม่แห่งชาติคือสมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านที่ได้อุทิศพระวรกายทั้งชีวิตบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรทั่วประเทศโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากพระวรกายเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะนึกถึงบุญแล้วก็เอาวันนี้แหละตั้งจิตอธิษฐานน้อมใจถวายเป็นพระราชกุศลต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนได้นั่งพับเพียบหลับตาพนมมือและก็กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลตามที่หลวงพ่อจะกล่าวนำนะลูกนะแล้วเราก็หลับตาเจริญสมาธิภาวนานึกน้อมถึงบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาและก็น้อมบุญนี้ถึงแด่แม่บังเกิดเกล้าผู้ให้กำเนิดแก่เราให้ได้บรรลุผลบุญและความปรารถนาที่เราได้พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็น้อมถวายกุศลแด่มารดาผู้บังเกิดกล้าของเราให้ทำใจหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆให้ใจเบิกบานแช่มชื่นนึกน้อมเห็นพระองค์ท่านและมารดาของเราใสเป็นแก้วใสบริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างสวยสุขทั้งกายสุขทั้งใจให้ทุกคนแผ่กระแสทานแห่งบุญออกจากใจไปนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆจนกว่าจะถึงเวลาอันควรเราก็จะได้พร้อมใจกันกล่าวคำลาอาหารหยาบดังที่เราได้ปฏิบัติกันมาทุกอาทิตย์ต้นเดือนนะจ๊ะ